ทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ง e-tax invoice by timestamp ให้ลูกค้าได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นให้ไปที่เมนู My Platform ก่อนนะคะจากนั้นเลือกที่ e-tax ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มากดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเชื่อมต่อกันจะต้องมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะใช้งานก่อนค่ะนั่นก็คือ 1. จะต้องยื่นคำขออนุมัติขอใช้งาน e-tax invoice by timestamp กับกรมสรรพากรก่อน 2. จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแวดที่รายได้ไม่ควรเกิน30ล้านบาทต่อปีและ 3. รองรับเพียง Gmail หรืออีเมลจาก Google Workspace ที่ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้วเท่านั้นค่ะหรือสามารถดูวิธีการสมัครได้ที่ลิงก์ที่จะแปะไว้ใน description นะคะกลับมาที่หน้าระบบค่ะพอกดเชื่อมต่อแล้วก็ให้กดต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็มากรอกที่อยู่ให้ตรงกับที่อยู่บริษัทเรานะคะจากนั้นกดต่อไปค่ะเสร็จแล้วก็กด Sign in with Google ได้เลยค่ะแล้วก็เลือก Gmail ที่จะใช้เชื่อมต่อนะคะซึ่งต้องเป็นเมลเดียวกันที่ล็อกอินใน Flow Account ค่ะถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วระบบจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มาค่ะพร้อมกับมีสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วแบบนี้นะคะและถ้าเราต้องการจะแก้ไขที่อยู่หรืออีเมลที่ต้องการเชื่อมต่อก็สามารถกดที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อตรงนี้และเลือกแก้ไขสิ่งที่ต้องการได้เลยค่ะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการส่งใบกำกับภาษีแบบ e-tax invoice by timestamp กันค่ะให้เราไปที่เมนูเอกสารขายและกดที่ใบกำกับภาษีเลยค่ะถ้ายังไม่มีการสร้างใบกำกับภาษีก็กดสร้างใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของลูกค้าครบถ้วนอันนี้ขอยกตัวอย่างแบบเร็วๆในรายชื่อที่มีอยู่เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ลูกค้าจ่ายเงินมาค่ะจากนั้นก็มาเลือกคลังสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าที่จะขายนะคะแล้วก็ใส่จำนวนด้วยค่ะว่าเท่าไหร่เสร็จแล้วกด drop down แล้วก็บันทึกและปิดได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้เอกสารมาแล้วนะคะวิธีส่งก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่กดจุด3จุดด้านหลังเอกสารตรงนี้แล้วก็เลือกส่งอีเมล e-tax invoice ได้เลยค่ะถ้าลูกค้าให้อีเมลเรามาแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะคะพอส่งไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ e-tax ขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะเพื่อให้รู้ว่าเอกสารนี้ส่งเป็น e-tax invoice ไปแล้วและถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้ด้วยนะคะว่าส่งไปเมื่อไหร่โดยเอกสารที่ลูกค้าจะได้รับมี2ฉบับนะคะฉบับแรกจาก Flow Account และฉบับที่2จาก Edda ค่ะซึ่งฉบับที่ลูกค้าเอาไปใช้ได้ก็คือฉบับที่ได้รับการประทับรับรองเวลาจาก Edda แล้วนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถส่ง e-tax invoice by timestamp ให้ลูกค้าได้ง่ายๆผ่าน Flow Account แล้วค่ะ